อันนี้มาดูห้อง 1B นะครับเป็นห้องแบบห้องลึกนะฮะแต่น่าจะแคบแต่จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาคือประมาณ 23.75 ถึง 24.75 เดี๋ยวไปดูกันครับคลิปวิดีโอโดยเอกชัยนะครับลูกค้า Unit Type 1B The Move เกษตรรามบางนาจะคล้ายๆกันแหละครับอ่ะเข้าไปดูอึ๊บก็เหมือนกันนะฮะเขาก็จะบิ้วมาให้เลยที่เก็บของที่เก็บรองเท้านะครับไม้กวาดเครื่องดูดฝุ่นก็เก็บตรงนี้อันนี้ราคานี้ไม่ใช่ซอฟต์โคลสนะฮะไม่ใช่ซอฟต์ทัชนะอันนี้เขาน่าจะให้มาด้วยมั้งเช่นเดียวกันครับโอ้ยเหนื่อยไมโครเวฟไม่ได้ให้นะครับอันนี้มีให้เทก้านะครับรุ่น IBC 300 TCS ด้วยโดยประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเขาให้แน่ๆคือเป็นเตาไฟฟ้านะครับห้ามใช้เตาแก๊สนะครับเป็นเตาไฟฟ้าแบบอินดักชันอันนี้ก็ไม่ได้ให้เป็นของผมเองนะครับอ๋อวันที่ไม่ตรงลืมเปลี่ยนวันที่นี่วันที่2แล้วครับอันนี้ก็จะมีฉากกั้นอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้เดินระวังสะดุดนิดนึงก็กั้นมาสำหรับเวลาเราต้องการจะประหยัดแอร์ใช่ไหมครับก็ปิดไปได้สุดเป็นอย่างนี้แน่เพราะว่าเขาให้แอร์ตัวเดียวเพราะห้องมันแค่นี้แหละฮะนะครับอันนี้ไม่ได้ให้แต่โครงการเขามีให้ก็ตัวเครื่องฆ่าไวรัสมาช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะฮะนี่เป็นคอฟฟี่เทเบิลให้มาโซฟาให้นะครับแลมป์เนี่ยให้ผมจำได้เตียงฟูกต้องซื้อเองเตียงทำให้มีที่เก็บอยู่ตรงนี้มีที่เก็บอยู่ตรงนี้ด้วยก็เตียงก็จะสูงนิดนึงไม่ปวดเข่าเวลาลุกก็นอนดูวิวได้นะครับกระจกก็สไลด์คว้าไปซ้ายได้ก็โปร่งน่าจะใส่ม่านได้ด้วยไอ้มุ้งลวดได้ด้วยนะครับแต่ล่างเปิดไม่ได้นะครับรับได้แค่แสงห้อง 1B เนี่ยเป็นห้องมุมลึกนะครับนั้นความกว้างตรงนี้เนี่ยครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้มันก็จะกว้างกว่าห้อง 1A อันนั้นเป็นห้องมุมกว้างนะครับมันก็จะมีดีมีเสียนะครับแอร์1ตัวอยู่ตรงนี้แต่ห้อง 1B พอลึกมันก็จะได้ที่เก็บของมากขึ้นครับอยู่ตรงนี้คือถ้า 1.29 เนี่ยโคตรคุ้มนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่ารุ่น 1B จะไม่ใช่ 1.29 ก็ต่ำ2ล้านอ่ะคอนโดใหม่แบรนด์นี้นะฮะผมว่าคุ้มอ่ะเช่าเองเช่าหรือว่าหรือลงทุนขายต่อเก็บมาสักปีมันก็ขึ้นอยู่แล้วล่ะครับทุกอย่างมันขึ้นหมดอ่ะค่าเหล็กค่าของค่าแรงมันก็ต้องขึ้นเพราะคุณมีเงินเหลือเก็บก็ซื้อไว้นะฮะส่วนกลางปีก็ไม่เท่าไหร่45บาทต่อตารางเมตรเพราะห้องมันแค่23-24ใช่ไหมนี่ก็เป็นที่เก็บของข้างบนนะครับเดี๋ยวเขาจะบิ้วมาให้หมดข้อดีก็คือมันใช้ได้หมดนะครับเพราะด้อยก็อาจจะว่ามันปรับอะไรไม่ได้มากนะฮะแต่ว่าก็คุ้มอ่ะไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำที่หลังอันนี้เป็นส้วมนะฮะก็เป็น2ชิ้นนะครับราคานี้2ชิ้นอยู่แล้วยี่ห้อชาวเวอร์คิงก็โอเคใช้ได้ครับเบื้องก็ประมาณนี้แหละแต่ก็แล้วแต่นะฮะเขาว่าก็คือบอกว่าประมาณนี้นะฮะมีตู้เก็บนี้ด้วยนะครับมีตรงนี้เปิดมาถ้าเขาให้อย่างนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะถ้าให้ถึงขนาดนี้นะคือมันดีตรงที่คุณไม่ต้องไปนั่งจ้างผู้รับเหมาที่หลังเสียเงินจ้างผู้รับเหมาแล้วก็กว่าจะเสร็จกว่าจะโอ้ยเงินค้ำประกันเงินนู่นเงินนี่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะอะไรโอ้ยวุ่นวายสิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับถ้าคุณเป็นลูกค้า 1B เหมือนเดิมคุณต้องซื้อฟูกเองคุณต้องติดม่านเองนะครับคุณต้องซื้อตู้เย็นเองนะครับต้องซักผ้าซื้อเองต้อไมโครเวฟซื้อเอง
นะครับก็พามาดูห้อง Type 1B 23.75 ถึง 24.75 นะครับของโครงการ The Move ที่เกษตรรามที่บางนารัชดาก็จะเป็นในแนวนี้นะครับที่เกษตรจะเป็นที่เดียวที่มีแบบ 1D Dock ด้วยเป็นห้องหัวมุมนะครับซึ่งผมจองไว้ราคาสูงหน่อยนะมัน28ตารางเมตรอันนี้ไม่ได้ให้ครับใช่อันนี้ไม่ได้ให้แต่ต้องไปทำเพิ่มตรงนี้ดีมากเลยผมบอกโครงการเขาแล้วเขาบอกตามไปทำเองที่หลังนะครับโอเคก็ดูกล้องหลังดีกว่าชัดกว่าเยอะเลยนะครับอยู่ในประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับอันนี้ผมเป็นลูกค้าเองก็ทำให้ดูว่าเขาให้ประมาณนี้แล้วคอมเมนต์ผมนะผมว่าเกษตรรามไม่มีสระว่ายน้ำต้องเข้าใจนะฮะคุมราคาคุมกำไรคุมก่อสร้างนะครับสระว่ายน้ำจำเป็นขนาดไหนก็อยู่ที่ท่านแหละท่านต้องการไหมถ้าต้องการอย่าซื้อนะครับเพราะเกษตรรามไม่มีแต่ที่บางนามีรัชดาไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับท่านต้องซื้อฟูกท่านต้องซื้อผ้าม่านท่านต้องซื้อตู้เย็นท่านต้องซื้อเครื่องซักผ้าแบบเปิดหน้าท่านต้องซื้อไมโครเวฟครับนอกนั้นครบหมดคุ้มถ้าถามผมว่าคุ้มซื้อเก็บก็คุ้มนะครับว่าจะเสร็จอีก2ปีก็ไม่ได้แล้วล่ะราคานี้ทุกคนก็อยากอยู่คอนโดใหม่พอคอนโดใหม่จะไปซื้อตอนเสร็จก็ตัวเลือกน้อยก็ต้องลงทุนเอานะครับไม่มีใครบอกหรอกว่าแบบนี้จะได้กำไรหรือไม่นะมันเป็นเรื่องในอนาคตตรงนี้ถ้าเป็น 1B ก็จะกว้างหน่อยท่านก็สามารถจะวางนู่นวันนี้อะไรได้เต็มไปหมดแอร์ตัวเดียวนะครับระเบียงก็นิดเดียวแหละครับห้องก็นิดเดียวคอยร้อนก็อยู่ข้างบนครับเดี๋ยวนี้คนก็ใช้วิธีอยู่ข้างบนเอานะครับผ้าม่านแนวนี้ก็ง่ายดีด้วยถูกสวยนะฮะโทนสีส้มโทนเนี่ยเขาคุมโทนฮะนี่นะเดี๋ยวดาวนะผมคอมเมนต์นะเขาคุมโทนนะคุมโทนพร็อพแต่งเนี่ยโอเคเลยฮะจะออกดูแนววัยรุ่นฮะเขาคุมสีคุมโทนคุมมูดฮะนะอยู่เป็นครอบครัวไม่ได้หรอกครับห้องแค่นี้และอย่างมากก็2คนนะครับแต่ที่บางนารู้สึกมีคอมไบน์นะครับก็ประมาณสักเท่าไหร่3ล้านกว่า4ล้านนะลองไปดูข้อมูลเอานะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับโดยคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็เดินให้ดูอีกทีนะครับสมมุติว่าเข้ามาย้อนให้ดู 1B ใช่ไหมครับก็จะเข้ามาในประมาณนี้ปึ๊บนะครับเราไม่อยู่หรือเราอยากจะประหยัดแอร์ก็ปิดฉากกั้นเอามาถึงเอาของวางในครัวนั่งเล่นบนโซฟาไปนอนบนเตียงบ้างนะครับไอ้ตู้เก็บเสื้อผ้าไอ้พวกนี้มันดีคือมันจบไม่ต้องไปจ้างคนมาทำอีกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่าแรงก็ไม่ถูกนะทำงานดีๆยากแล้วเขาใช้สเกลใหญ่ครับทำทั้งโครงการเนี่ยเขาก็คุมได้คุมค่าแรงคุมราคาได้ตรงนี้ดีก็สมมุติว่ามีคนมาเยือนก็ต้องใช้เป็นนอนโซฟาเบสเอาไปซื้อโซฟาเบสทำไมก็ปูนอนตรงนี้นะครับแต่จริงไอเดียลี่เนี่ยก็คือนอนหนึ่งแล้วนะครับเขาก็เสี่ยงนะในแง่ว่าเขารู้เลยแหละว่าใครจะมาซื้อของเขาเพราะถ้าคุณอยู่สองคนคุณอยู่ครอบครัวใหญ่ไม่มีเขาไม่มีขายนะครับไม่ใช่โครงการมิกๆด้วยเป็นโครงการที่แบบชัดนะว่ากลุ่มลูกค้าคือใครนะโทนสีก็เป็นประมาณนี้คือเขาก็จะให้ประมาณนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันดีตรงที่ไม่ต้องมาเสียเวลาทำอีกรอบไหมครับเราขายต่อก็จบนะฮะหรือจะเช่าก็จบเขาก็มีการรับประกันสินค้าของเขาโดยปกติมาตรฐาน
อุปกรณ์ส่งครบก็2ปีนะครับนี่ดูแบบเจาะเลยนะอันสุดท้ายไม่ได้เปิดก็ถ้า 1B เนี่ยมันจะได้ตรงเนี้ยกว้างขึ้นนะครับมันก็อยู่ที่มุมด้วยอยู่ที่ห้องด้วยมันวิวแบบไหนทิศไหนอะไรความชอบของเราไม่เหมือนกันเงียบโหนี่เจาะมากเลยครับนะฮะเจาะทุกมุมห้อง The Move นะครับทำวิดีโอให้เป็นตัวเรามากที่สุดไม่ต้องไปตามใครใครเขาอยากดูเขาก็ดูอย่าไปคิดเรื่องดูคิดว่าเราชอบทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้โอเคไปแล้วครับเรียบร้อยถ้าชอบก็คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์ถ้าชอบนะไม่กดก็ไม่เป็นไรดูเฉยๆนะครับโอเคถอยถอยมานะครับจบคลิปที่ Unit Type 1B ครับสวัสดีครับ